รู้เรารู้เขาจากการที่เรือเกาะแผนไปถึงเกาะสวรรค์ก่อนนั้นเพราะมีแผนยุทธศาสตร์ซึ่งกล่าวโดยรวมไปแล้วนั้นว่าต้องมีการวางแผนที่ดีการวางแผนที่ดีแค่นั้นยังไม่พอการจะไปสู่จุดหมายได้นั้นเราต้องรู้จักคำว่ารู้เรารู้เขารู้เรารู้เขาเพื่ออะไรเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กรเราคืออะไรและนำมาวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานอย่างไรวันนี้หัวหน้าเกาะแผนมีความลับจะบอกว่าการที่เขาไปถึงเกาะสวรรค์นั้นพวกเขาวิเคราะห์โดยใช้หลักการที่เรียกว่า SWOT หรือรู้เรารู้เขานั่นเองรู้เรา Strengthหรือจุดแข็งของเกาะแผนคือมีชาวบ้านที่แข็งแรงและเชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรือรู้เรา weakness จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของเกาะแผนเช่นชาวบ้านตัวใหญ่เลยกินอาหารจุหิวบ่อยรู้เราแล้วทีนี้ก็ต้องรู้เขาดังเช่นที่ซุนวูว่ารู้เรารู้เขารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งopportunity หรือโอกาสที่เป็นปัจจัยส่งเสริมหรือเอื้ออำนวยให้ชาวเกาะแผนตัวอย่างเช่นจะมีช่วงเวลาที่ทิศทางลมจะพัดจากเกาะแผนไปยังเกาะสวรรค์ยาวนานกว่าช่วงเวลาที่ทิศทางลมย้อนกลับทิศรู้เขาอย่างที่2 trace หรืออุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยอาจเป็นการคาดการณ์หรือมองอนาคตล่วงหน้าเช่นช่วงที่เดินทางนั้นอาจจะมีพายุฝนเกิดขึ้นได้ชาวเกาะแผนจึงมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับพายุที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางจะเห็นว่าการรู้เขาไม่ใช่รู้เฉพาะเรื่องของคู่แข่งแต่รวมหมายถึงรู้ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของเราเมื่อรู้สวอตแล้วชาวเกาะแผนก็ต้องระดมสมองนำจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคมาคิดคำนวณเพื่อวางแผนว่าจะทำอย่างไรที่จะปิดจุดอ่อนเอาชนะความท้าทายและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาสให้เต็มที่เช่นตัวอย่างที่1เอาจุดแข็งมาแก้ไขอุปสรรคหรือความท้าทายจุดแข็งของเกาะแผนคือชาวบ้านที่ขยันและเก่งเรื่องการเดินเรืออุปสรรคข้อจำกัดคือพายุไม่รู้จะเจอไหมแต่ชาวเกาะแผนก็ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับพายุหัวหน้าเกาะแผนจึงให้ชาวบ้านที่เก่งและเชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรือมาวางแผนเตรียมรับมือกับพายุเปรียบกับการที่องค์กรต้องคาดการว่าจะต้องเจออุปสรรคและความท้าทายอะไรบ้างและถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นองค์กรจะมีแผนรับมือเรื่องนั้นๆอย่างไรโดยใช้ข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งขององค์กรมาเป็นประโยชน์แผนรับมือที่ว่านี้ก็คือแผนกลยุทธ์นั่นเองตัวอย่างที่2ใช้จุดแข็งเสริมกับโอกาสเพื่อความได้เปรียบจุดแข็งของเกาะแผนคือมีชาวบ้านที่แข็งแรงและเชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรือโอกาสของชาวเกาะแผนคือจะมีช่วงเวลาที่ทิศทางลมจะพัดจากเกาะแผนไปยังเกาะสวรรค์ยาวนานกว่าช่วงเวลาที่ทิศทางลมย้อนกลับทิศหัวหน้าเกาะแผนจึงวางแผนให้ชาวบ้านที่พายเรือเก่งแข็งแรงเร่งเดินทางช่วงที่ทิศทางลมเหมาะสมและพักผ่อนในช่วงที่ทิศทางลมสวนทิศกันเพื่อความประหยัดแรงงานและการเดินทางได้เร็วขึ้นจึงทำให้เรือเกาะแผนถึงเกาะสวรรค์เร็วกว่าเรือเกาะลนลานอธิบายได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดเป็นการวางกลยุทธ์เพื่อเสริมความก้าวหน้าขององค์กรอย่างก้าวกระโดดเพราะใช้จุดได้เปรียบขององค์กรบวกกับโอกาสที่เกื้อหนุนถือเป็นแผนกลยุทธ์เชิงรุกทำความรู้จักกับสวอตไปแล้วการวิเคราะห์นี้สำคัญต่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมากขอเชิญชาวเขตร้อนทุกท่านเข้าร่วมวิเคราะห์สวอตของเราเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์4ปีของเรารวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมายร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่9มีนาคมนี้ณห้องประชุมมีเกรดชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติ60ปี
อนาคตของเขตร้อนอยู่ในมือของชาวเขตร้อนทุกท่านแล้วพบกันนะครับ